สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาดูปลั๊ก DIY นะครับก็คือปลั๊กที่ผมทำไว้สำหรับวัดการกินกำลังไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเอามาเสียบนะครับแล้วก็ดูว่ามันกินกำลังไฟเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้ก็ผมก็ทำในส่วนของวงจรอีกวงจรหนึ่งครับก็คือเอาไว้เทสโหลดนะครับสำหรับเวลาที่เราซ่อมพวก power supply หรือซ่อมเกี่ยวกับ power amp ครับวงจรนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าวงจรจำกัดกระแสนะครับโดยจะมีตัวหลอดไฟนะครับที่ต่ออนุกรมอยู่กับไอ้ตัวปลั๊กเสียบนะแล้วก็ตรงนี้ผมก็ใส่ตัวมิเตอร์เป็นโวลต์และแอมป์มิเตอร์นะครับเอาไว้ดูว่ามันมีการแบ่งไฟยังไงนะครับเรามาดูว่าลักษณะของไอตัวปลั๊กตัวนี้ที่ทำมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววัตต์มิเตอร์นะครับซึ่งก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้มีข้อดีก็คือมันสามารถที่จะวัดทั้งโวลต์ทั้งแอมป์แล้วก็วัตต์คำนวณเป็นวัตต์นะครับมี power factor ด้วยตัวนี้ครับก็เป็น overload switch เนาะขนาด10แอมป์แล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็จะมีปลั๊กเอาไว้เสียบแล้วก็นี้ก็ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไอ้ตรงวงจรตัวนี้นะตัวนี้ใช้งบในการทำไปประมาณ700บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรภายในว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมถอดไอ้ตัวหลอดออกก่อนอันนี้ก็เป็นการเดินสายภายในนะวงจรมันจะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กใช่ไหมครับจากไลน์ก็จะผ่านตัวโอเวอร์โหลดก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้โอเวอร์โหลด10แอมป์นะสายไฟที่ใช้ผมใช้ขนาด 1.5 นะแล้วก็จากไอโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็จะผ่านสวิตช์ตัวที่1นะครับก็คือเมนสวิตช์ถ้าเราดูจากนี้ก็คือตรงนี้ก็คือสายไลน์เนาะสายไลน์ก็จะไปผ่านไปที่ไอตัวโอเวอร์โหลดจากโอเวอร์โหลดก็จะไปเข้าสวิตช์นะครับพอออกจากสวิตช์ส่วนหนึ่งก็จะไปเข้าไอ้ตัว power meter นะครับแล้วจาก power meter ตัวนี้ก็จะไปเข้าปลั๊กตัวที่1ครับอันนี้สวิตช์ตัวที่1ครับก็คือตัดไลน์เดตอนนะไฟส่วนหนึ่งก็จะไปเข้าไอ้ตัว power meter เนาะแล้วไอ้ตัว power meter มันก็จะมีตัวตรงนี้ที่เอาไว้วัดกระแสนะครับเราก็คล้องที่สายไลน์เนาะสายไลน์ที่มันไปเข้าตัวปลั๊กนะครับสักปลั๊กอีกส่วนหนึ่งก็จะไปเข้าสวิตช์2ครับสวิตช์2นี่จะเป็นตัวตัดต่อวงจรที่เราเรียกว่าวงจร current limiter หรือว่าวงจรจำกัดกระแสนะครับหรือคนไทยก็อาจจะใช้คำว่าวงจร test load short นะครับก็จะมีผ่านสวิตช์2แล้วก็สายไลน์ก็จะเข้าตัวหลอดไฟนะครับจากหลอดไฟออกไปก็จะไปเข้า power meter แล้วก็ไปที่ปลั๊กที่เอาไว้ test load นะครับก็คือจากตรงนี้เนาะก็คือจากปลั๊กตัวแรกนะครับแล้วก็ออกมาที่สวิตช์ตัวที่2นะครับสวิตช์ตัวที่2จะเป็นตัวตัดต่อพวกไอ้วงจรเทสโหลดเนี่ยนะครับพอออกจากสวิตช์ขาลายก็จะไปเข้าหลอดไฟข้างบนนะครับวงจรหลอดไฟเนาะจากหลอดไฟก็จะไปเข้าตัวปลั๊กตัวเนี้ยแล้วก็จะมีไอ้ตัว power meter ตัวเนี้ยก็จะต่อคล่อมตัวปลั๊กตัวนี้นะครับผมเอาไว้ดูแรงดันที่ตกคล่อมตัวปลั๊กนะครับที่เอาไปจ่ายให้ตัวโหลดตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราเลือกหลอดไฟไม่เหมาะสมหรืออะไรเงี้ยไอแรงดันตรงเนี้ยมันจะตกนะแล้วมันจะทำให้ตัววงจรมันไม่ทำงานเพราะฉะนั้นผมอยากดูว่าไอไฟที่ตกนะมันตกไปเท่าไหร่ก็คือไอวงจรเนี้ยมันอนุกรมระหว่างหลอดไฟกับโหลดใช่ไหมถ้าแรงดันตกคล่อมโหลดมากกว่าตรงเนี้ยไอแรงดันตกคล่อมตรงเนี้ยมันก็จะตกลงแล้วมันทำให้ไฟที่จ่ายโหลดมันไม่พอนะครับโอเคครับอันนี้คือในส่วนของวงจรภายในเนาะเดี๋ยวผมจะประกอบคืนเดี๋ยวเรามาต่อใช้งานกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดใช้กันดูนะครับ
ข้อเสียของไอ้ตัวมิเตอร์ตัวเนี้ยก็คือถ้าเราดูในมุมมองที่ไม่ถูกต้องมันจะให้หน้าจอที่ไม่ชัดนะเวลาเราเปิดไฟนะแต่ถ้าเราปิดไฟมันจะชัดอยู่นะเนี่ยมันจะมองเห็นชัดอย่างตอนนี้เราก็สามารถดูคร่าวๆนะครับว่าตอนนี้ไฟมันมา236โวลต์นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็บอกเราคร่าวๆแล้วเนาะตรงนี้กระแสเนื่องจากเราไม่ได้เสียบอะไรมันก็ควรที่จะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับแล้วก็กำลังวัตต์เนาะ power factor ในตรงนี้เป็นความถี่ไฟบ้านเรานะครับก็คือ50เฮิรตซ์เนาะตรงนี้เป็นกำลังวัตต์ที่มันใช้นะครับไอ้ตรงนี้ค่านี้มันขึ้นมาเพราะว่าผมลองเปิดใช้งานมาแล้วมันก็เลยจะจำค่าเก่านะครับหมายถึงว่ามันจะจำค่าที่เราใช้งานมานับตั้งแต่ครั้งแรกนะครับมันสามารถที่จะรีเซ็ตได้ถ้าผมลองเสียบใช้งานดูมันจะเป็นยังไงนะผมยกตัวอย่างหัวแรงตัวนี้ก็ประมาณ20วัตต์กับ150วันนะถ้าเราลองเปิดใช้งานดูอะเราจะเห็นว่าตอนเปิดครั้งแรกมันก็จะมีไฟจะกินไฟค่อนข้างเยอะครั้งแรกเปิดใช้งานประมาณ50วัตต์แต่มันก็จะค่อยๆลดลงนะเราก็ดูว่าการกินไฟของหัวแรงมันเป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นกระแสที่ใช้ตรงนี้ก็จะเป็นวัตต์นะแล้วก็ power factor นะครับปกติพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับขดลวดหรือว่าความต้านทานหรืออะไรเงี้ยที่เป็นตัวกำเนิดความร้อนอ่ะไอตัว power factor มันจะดีมากๆนะครับก็คือมันจะเข้าใกล้หนึ่งอันนี้ประมาณ 0.99 แต่ถ้าเราลองไปเทสกับพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ switching power supply หรืออะไรที่มันไม่ใช่คนลวดความร้อนมัน power factor มันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไอ้ตัว switching power supply ที่เขาใช้งานนะเขาจะเรียกว่า non linear load นะครับสำหรับพวก switching power supply แล้วอันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบการกินไฟของไอ้ตัวเตารีดนะครับว่ามันกินไฟเยอะแค่ไหนนะจะเห็นว่าเตารีดนี่กินไฟเยอะมากนะครับเป็นพันวัตต์แหละพูดง่ายๆนะครับกระแสที่กินก็ประมาณ6แอมป์เนาะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในส่วนที่ใช้ในการวัดวัตต์นะครับส่วนไอ้ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเนาะว่ามันทำงานยังไงนะครับสำหรับไอ้วงจรเทสโหลดหรือว่าที่เขาเรียกว่าวงจรจำกัดกระแสเรามาลองมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเวลาที่เราหาตัวความต้านทานของแรมเราจะใช้สูตรไหนในการหานะก็คือใช้สูตรนี้นะครับก็คือความต้านทานของหลอดจะเท่ากับแรงดันกำลังสองนะครับส่วนด้วยกำลังของหลอดนะครับในที่นี้ผมสมมุติว่าแรงดันเท่ากับ220โวลต์นะตัวความต้านทานของหลอด60วัตต์อะถ้าเราเข้าสูตรนี้มันจะได้ประมาณ 806.6 โอห์มนะครับในขณะที่ R ของหลอด100วัตต์อ่ะมันจะได้484โอห์มนะครับและก็ R ของหลอด250วัตต์อ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 193.6 โอห์มนะครับอันนี้ให้สังเกตอะไรก็คือว่าจะบอกกำลังจะบอกว่ายิ่งหลอดที่วัตต์เยอะๆความต้านทานของมันจะลดลงนะและมันจะมีผลกับอะไรก็คือมันจะมีผลกับกระแสนะครับที่ไหลผ่านหลอดนะครับก็คือจากสูตรของกระแสของหลอดนะครับก็คือกำลังงานหารด้วยแรงดันนะกระแสที่ผ่านหลอด60วัตต์นะครับหมายถึงว่ากระแสที่60วัตต์เต็มๆอ่ะถ้าเราเข้าสูตรอ่ะมันจะได้ประมาณ 0.27 แอมป์ในขณะที่กระแสของหลอด100วัตต์อ่ะมันจะอยู่ที่ 0.45 แอมป์นะครับแล้วก็กระแสที่หลอด250วัตต์ถ้าเข้าสูตรมันจะอยู่ที่ 1.13 แอมป์นะพูดง่ายๆก็คือยิ่งหลอดที่มีวัตต์สูงๆมันก็จะยิ่งกินไฟเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็คือใช้กระแสเยอะขึ้นนะทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับวงจรนี้ครับก
ก็ที่ผมอธิบายนะครับวงจรนี้มันคือวงจรจำกัดกระแสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวหลอดเนี้ยมันจะเป็นตัวจำกัดกระแสให้กับวงจรเนี้ยดังนั้นไอ้หลอดที่เราเลือกใช้เนี่ยมันมีผลกับกระแสที่ไหลผ่านจากสูตรเนี้ยที่บอกเนี้ยก็คือยิ่งหลอดต่ำๆกระแสที่ไหลอ่ะสูงสุดอ่ะมันจะยิ่งต่ำนะหมายถึงว่าเนี่ยถ้าเราใช้หลอด60วัตต์อ่ะกระแสสูงสุดอ่ะมันจะไม่เกินเนี่ยครับประมาณ 0.27 แอมป์ในขณะที่100วัตต์อ่ะกระแสสูงสุดมันประมาณ 0.45 แอมป์แล้วก็หลอด250วัตต์อ่ะกระแสสูงสุดมันไหลผ่านอ่ะก็คือ 1.13 แอมป์นะครับดังนั้นหากเราเลือกใช้หลอดที่ไม่เหมาะสมกับโหลดที่ใช้งานอ่ะมันจะทำให้โหลดไม่ทำงานนะครับหมายถึงว่ากระแสที่โหลดเอาไปใช้งานอ่ะมันไม่พอถ้าเราตัดเฉพาะในส่วนในวงจรตัวนี้มามันจะเป็นการต่อลักษณะนี้นะอันนี้คือวงจรที่เป็นโหลดเทนนะครับโหลดในที่นี้ผมจะเขียนเป็น RL แล้วกันนะครับวงจรพื้นฐานมันจะเป็นแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นวงจรนี้มันจะมีการแบ่งแรงดันนะหมายถึงว่าใช้หลอดไฟในการจำกัดกระแสให้วงจรนี้นะสมมุตินะครับสมมุติว่าโหลดช็อตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสมมุติโหลดช็อตมันก็จะเป็นวงจรนี้นะมันก็จะเหลือแค่หลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่านสูงสุดอ่ะมันก็จะเท่ากับกระแสของหลอดตัวนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้หลอดเท่าไหร่นะก็พูดง่ายๆก็คือตรงนี้ VR ตรงนี้เมื่อ R ตรงนี้มันเป็นศูนย์นะครับ VR ก็จะเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หลอดไฟก็จะเหมือนกับต่อตรงไปที่นิวตันเลยเพราะฉะนั้น Imax จะเท่ากับ Ilamp นะครับตรงนี้เราต้องเลือกหลอดให้มันดีๆนะในการที่จะเอามาใช้งานอ่ะให้คิดง่ายๆก็คือดูที่กำลังวัตต์ของหลอดกับกำลังวัตต์ของโหลดนะกำลังวัตต์ของหลอดอ่ะต้องมากกว่ากำลังวัตต์ของโหลดอ่ะอย่างน้อย2เท่านะครับแต่ว่าแนะนำ3เท่านะยกตัวอย่างนะครับโหลดกินไฟ40วัตต์อ่ะให้ใช้หลอดอนุกรม120วัตต์นะครับทำไมถึงแนะนำว่าให้ใช้โหลดไอ้กำลังวัตต์ของหลอดมากกว่ากำลังวัตต์ของโหลดประมาณ 2-3 เท่านะเพราะว่าถ้าเราใช้กำลังวัตต์ของหลอดน้อยกว่าหรือเท่ากับโหลดมันจะมีการแบ่งแรงดันเกิดขึ้นนะครับหมายถึงว่าแรงดันมันจะไปตกค่อมโหลดกับตกค่อมหลอดเท่ากันนะครับมันจะกลายเป็นว่าแรงดันที่จ่ายไปโหลดอ่ะมันไม่พอให้เครื่องทำงานนะดังนั้นเขาถึงแนะนำว่าควรจะเป็น 2-3 เท่านะครับแต่จริงๆวงจรนี้เขาจะดูแค่ว่าโหลดมันช็อตหรือไม่ช็อตนะครับหลักๆคือถ้าโหลดช็อตมันก็จะทำให้หลอดติดสว่างจ้านะครับเพื่อบอกคนที่ซ่อมว่ามันมีความผิดปกติของโหลดเกิดขึ้นนะในช็อตในที่นี้ก็คือ RL มันเป็นศูนย์นั่นเองครับจะทำให้กระแสไหลผ่านโหลดหลอดเต็มที่เลยตามกำลังวัตต์ของหลอดนะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราลองมาดูนะเราลองมาจำลองการช็อตของปลั๊กดูนะครับเวลาที่มันมีโหลดช็อตเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นยังไงเนาะให้เพื่อนๆสังเกตที่ไฟนะแล้วก็ดูตรงกระแสตรงเนี้ยมันจะไหลเป็นยังไงนะจะเห็นว่ากระแสอ่ะมันจะไหลสูงสุดประมาณเท่ากับกำลังวัตต์ของหลอดนะครับหลอดตัวนี้ผมใช้250วัตต์นะก็เดี๋ยวมันลองมาเปลี่ยนหลอดไฟมาเป็นหลอด60วัตต์ดูนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างของกระแสเป็นยังไงนะผมจะเสียบตัวหัวแรงเหมือนเดิมนะแล้วเรามาดูว่ากระแสสูงสุดที่มันไหลมันเป็นยังไงนะจะเห็นว่าถ้าเราใช้หลอด60วัตต์อ่ะเราเสียบปลั๊กของไอ้ตัวหัวแรงอ่ะมันจะติดเลยใช่ไหมไฟมันจะติดเลยสว่างเลยเพราะตอนนี้มันมีการแบ่งแรงดันของหลอดและโหลดนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้แรงดันที่เอามาที่โหลดอ่ะมันจะเหลือตกเหลือแค่175โวลต์เองนะครับก็คือมันจะมีการแชร์โหลดกันแล้วสังเกตจากหลอดก็ได้ครับหลอดมันติดสว่างเนาะถ้าเรากดเพิ่มโหลดเพิ่มกำลังของโหลดอ่ะเราลองสังเกตไฟนะ
ไฟมันจะติดสว่างสูงสุดแต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้กำลังกระแสมันจะโดนจำกัดอยู่แค่ 0.25 นะครับก็คือไม่สูงเกินกว่ากระแสของหลอดนะตอนนี้แรงดันมันตกลงเหลือ 0.6 โวลต์เองครับกำลังที่แรงดันที่มันมาเลี้ยงตัวโหลดเดี๋ยวเรามาดูหลอดขนาด100วัตต์นะครับเรามาดูว่าถ้าเราใช้หลอด100วัตต์กับหัวแรงตัวนี้มันจะเป็นยังไงจะเห็นว่าหลอดจะไม่ได้สว่างเท่าตัว60วัตต์นะครับแล้วก็แรงดันตอนนี้ก็ประมาณ200เนาะถ้าเรากดเพิ่มวัตต์ให้กับตัวหัวแรงของเราอ่ะมันจะเป็นยังไงครับมันจะเห็นว่ากระแสมันจะสูงขึ้นกว่าไอ้หลอด60วัตต์อยู่นะกระแสตอนนี้ประมาณ 0.35 แอมป์แล้วก็กำลังวัตต์ประมาณ80นะแรงดันตกสูงสุดประมาณตอนนี้เหลือ100โวลต์นะ106โวลต์ตอนนี้หลอด250วัตต์นะจะสังเกตว่าถ้าเป็นหลอดวัตต์สูงๆอ่ะไฟจะไม่ตกเลยนะครับมันจะไม่ค่อยมีการแชร์โหลดนะครับเพราะว่าไอ้วัตต์ของตัวไอ้หัวแรงมันต่ำกว่าโหลดค่อนข้างเยอะนะครับก็คือวัตต์ของหัวแรงประมาณ30ใช่ไหมแต่โหลดของเรา250ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แรงดันอ่ะมันไม่ได้ตกเท่าไหร่เราลองมาดูกระแสตอนที่เรากดนะกระแสตอนนี้สูงสุดประมาณ 0.5 นะหลอดติดสว่างแต่ไม่ได้สว่างเยอะมากแรงดันตอนนี้ตกเหลือ192ก็คือตกยังไงก็ยังตกน้อยกว่าไอ้หลอด60หรือละหลอด100วัตต์พูดง่ายๆก็คือแรงดันที่แบ่งไปอ่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังสามารถที่จะจ่ายให้โหลดได้เยอะอยู่เดี๋ยวเราลองมาทดสอบวงจรเทสโหลดกับจอคอมพิวเตอร์นะครับจอนี้กินไฟประมาณ40วัตต์นะครับถ้าเราลองกับโหลดขนาด60วัตต์มันจะเป็นยังไงแรงดันมันจะมีการแชร์กันระหว่างหลอดกับโหลดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอตัวจอมันจะทำงานหรือเปล่าโดยเราจะสังเกตแรงดันตกคอมโหลดจากตัวมิเตอร์ตรงนี้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันมีการแชร์โหลดเกิดขึ้นนะแรงดันตรงนี้มันจะตกลงแล้วก็หลอดมันจะติดสว่างนะครับหลอดขนาด60วัตต์กระแสที่ไหลสูงสุดประมาณ 0.2 แอมป์กว่ามันจะสามารถที่จะทำให้ตัวจอมันทำงานได้หรือเปล่าลองเปิดดูนะครับเราสังเกตได้ว่ามันพยายามที่จะทำงานอะแต่ว่ามันทำงานไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงดันมันตกลงอะอาการนี้ก็คืออย่างที่บอกครับก็คือเราเลือกใช้หลอดไม่เหมาะสมกับโหลดนะครับแต่อย่างน้อยก็จะบอกเราได้ว่าวงจรนี้มันไม่ช็อตนะครับเพราะว่าถ้ามันช็อตอ่ะมันจะติดสว่างไปแล้วครับตัวนี้เป็นหลอดขนาด100วัตต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าหลอดขนาด100วัตต์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟ40วัตต์มันจะทำงานหรือเปล่าเราจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับหลอดขนาด60วัตต์เลยใช่ไหมครับมันมีการแชร์แรงดันเกิดขึ้นนะพอแรงดันตกปุ๊บมันก็ทำให้โหลดของเรามันไม่ทำงานนะครับพูดง่ายๆก็คือ power supply ในจอคอมอ่ะมันรีสตาร์ทตัวเองเพราะว่าไฟอ่ะมันตกครับดังนั้นไอ้กรณีนี้ก็จะบอกเราได้ว่าไอ้หลอดไฟที่เราเอามาใช้มันก็ยังไม่เหมาะสมนะครับถึงมันจะไม่ทำงานแต่เรารู้ได้ว่าโหลดมันไม่ได้ช็อตนะครับเพราะถ้าช็อตก็คือมันหลอดไฟมันต้องติดสว่างครับและถ้าเราเปลี่ยนมาใช้หลอดขนาด250วัตต์มันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองดูนะอันนี้หลอดขนาด250วัตต์
เราจะเห็นว่าถ้าเราใช้หลอด250วัตต์อะตัวจอคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะทำงานได้นะครับแล้วก็แรงดันตรงนี้ก็จะไม่ตกเท่าไหร่นะอันนี้ประมาณ231โวลต์แรงดันเข้ามา236 35แล้ว36ก็คือแรงดันที่แชร์ไปที่หลอดมันไม่เยอะครับกระแสไหลในวงจรประมาณ 0.25 แอมป์แล้วก็กินไฟประมาณ41วัตต์นะก็สรุปง่ายๆก็คือว่าไอ้วงจรตัวนี้เป็นวงจรจำกัดกระแสเนาะเอาไว้เทสโหลดนะครับว่าถ้าโหลดที่เราเอามาใช้งานอ่ะมันเกิดช็อตขึ้นมามันก็จะมีตัวหลอดไฟอ่ะเอาไว้ในการทำหน้าที่เป็นวงจรจำกัดกระแสนะครับเพื่อไม่ให้ตัววงจรได้รับความเสียหายมากครับซึ่งขนาดกระแสที่ไหลผ่านในวงจรก็จะเท่ากับกระแสสูงสุดของหลอดที่ใช้งานนะดังนั้นการเลือกใช้กำลังวัตต์ของหลอดไอ้ต้องสัมพันธ์กับกำลังวัตต์ของโหลดนะครับเช่นสมมติว่าโหลดขนาด40วัตต์ก็ควรจะใช้หลอดขนาด120วัตต์นะครับก็คือประมาณ3เท่านะไม่งั้นบางวงจรมันจะไม่ทำงานนะหรือเราจะดูไม่ออกว่าโหลดมันช็อตหรือเปล่าหลอดที่ใช้งานต้องเป็นหลอดไส้นะตระกูลหลอดไส้อ่ะสามารถเอามาใช้งานได้นะครับแต่จริงๆในวงจรเนี้ยอย่างที่บอกว่าขนาดวัตต์ของหลอดอ่ะต้องสูงกว่าขนาดวัตต์ของโหลดประมาณ2-3เท่าดังนั้นให้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังวัตต์สูงๆน่ะเขาจะไม่แนะนำเอามาใช้เสียบที่วงจรเทสโหลดนะครับเช่นพวกหม้อหุงข้าวหรือว่าสว่านไฟฟ้ามอเตอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเตารีดอะไรเงี้ยพวกนั้นกำลังวัตต์สูงครับยังไงมันเสียบไปมันก็จะติดสว่างโล่ครับเอาผมยกทดลองให้ดูก็ได้ครับจะเห็นว่ากระแสสูงสุดมันโดนจำกัดไปที่1แอมป์เท่านั้นนะครับก็คือ230ไม่เกินกำลังวัตต์ของหลอดนะครับพูดง่ายๆอ่ะสำหรับการรีวิวปลั๊ก DIY ของผมตัวนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆสนใจก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับอาจจะประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับอาจจะไม่ต้องใช้กล่องแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นบล็อกลอยนะครับที่เพื่อนๆในช่อง YouTube อื่นๆเขาทำนะครับแต่ตัวนี้ผมอยากได้ขนาดเล็กกระทัดรัดนะผมก็เลยทำแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่คิดจะทำในส่วนของปลั๊ก DIY ที่ใช้วัตต์หรือกำลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆครับก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ